สวัสดีทุกๆท่านนะคะรู้สึกดีใจมากที่เห็นมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างล้นหลามในวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมากค่อนข้างจะเยอะเทียบกับปีที่ผ่านๆมาก่อนอื่นก็ขอบคุณอาจารย์พงศักดิ์ที่ได้รีเสิร์ชในเรื่องประวัติความเป็นมาของแบงค์ชาติค่อนข้างเยอะมีหลายๆเรื่องที่แม้กระทั่งลูกหม้ออย่างเดือนเองเนี่ยก็เพิ่งมาได้รับทราบนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราในการที่จะดูว่าที่ผ่านมาแบงค์ชาติมีความเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของแนวคิดนะคะเดี๋ยวหลังแค่นิดเดียวนะคะ2สไลด์แล้วก็จะขอมองไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของเดี๋ยวหลังเนี่ยอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วพอสมควรแล้วก็มีข้อมูลเยอะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องๆที่ฝ่ายสนับสนุนการสื่อสารที่ช่วยแปลงสไลด์ขาวดำให้เป็นสไลด์สีนะคะดูน่าชมขึ้นท่านจะได้ไม่เบื่อหน่ายไม่ง่วงเหงานอนเหลียวหลังเนี่ยอันนี้ก็ช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนที่อาจารย์พงศักดิ์ท่านเล่าไปแล้วนะคะเนี่ยอยากจะเน้นแค่ข้อที่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีบทบาทเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอันนี้จะถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยูนิคเราไม่ค่อยจะได้เห็นจากธนาคารกลางของประเทศอื่นๆนะคะตัวอย่างเช่นเรามีนโยบายที่สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ไปเปิดสาขาในอำเภอรอบนอกเป็นเรียกว่าเป็นเงื่อนไขพ่วงไปกับการเปิดสาขาในอำเภอเมืองเป็นต้นนะคะแล้วก็มีมาตรการตอนนั้นก็มีมาตรการที่จะจูงใจให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการรับช่วงซื้อรถตั๋วที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจที่สำคัญเป็นต้นนะคะก็ถือเป็นอะไรที่ฉันคิดว่าน่าสนใจที่อาจจะแตกต่างไปจากที่อื่นเขายุคปัจจุบันของธปท.เนี่ยก็คงจะสรุปได้เหมือนที่อาจารย์พงศักดิ์พูดนะคะว่าเราเริ่มเข้ามาสู่ตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดวิกฤต40เพราะว่าเราเห็นความแตกต่างค่อนข้างเยอะในหลายๆด้านในเรื่องของการทำนโยบายการเงินเนี่ยก็คือเราใช้กรอบนโยบายการเงินที่เรียกว่า inflation targeting อย่างที่ท่านทราบกันดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเฟรมเวิร์คที่ทำให้เรามีความโปร่งใสมีความชัดเจนแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยบทเรียนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือแบงก์ชาติไม่ใช่มีหน้าที่ไม่ควรจะมีหน้าที่เฉพาะการดูแลเสถียรภาพทางด้านราคาแต่ว่าจะต้องดูในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินหรือ financial stability ด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นบทเรียนอันนี้เนี่ยจากวิกฤตปี40ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในด้านของระบบสถาบันการเงินเนี่ยก็ถือว่าเราได้ก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ระบบสถาบันการเงินหลังจากเกิดวิกฤต40มีการปฏิรูปหลายด้านนะคะทั้งในส่วนที่เป็นการกำกับดูแลของธปท.เองแล้วก็ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ด้วยที่มีการปรับปรุงแล้วก็เน้นในเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้นถือว่าตั้งแต่หลังวิกฤต40เนี่ยเราได้เข้าสู่มาตรฐานสากลนะคะถัดมาก็คือ เรื่องของปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤตเนี่ยก็ถือว่าหมดไปแล้วจากยุคนี้นะคะเพราะว่าระบบสถาบันการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างธนาคารพาณิชย์ที่เราไปต้องไป เรียกว่าแทรกแซงมานะคะตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยก็ขายไปจนหมดนะคะขาย2แบงค์สุดท้ายในยุคที่เป็นผู้ว่าก็ถือว่าอันเนี้ยเราจัดการกับเลกาซีให้มันหมดไปนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่องของปัญหาของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็มีการดูในเรื่องของฟันดิ้งที่ชัดเจนมากขึ้นมีการใช้แผนแม่บทของภาคสถาบันการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของOne Pleasant ที่ถือว่าเป็นการคอนโซลิเดตระบบสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ที่สำคัญเนี่ยก็คือมีเรื่องของกฎหมายใหม่นะคะ3ฉบับที่ท่านคงจำได้ที่ออกมาเพื่อรองรับการทำงานของแบงค์ชาติอย่างในเรื่องของกฎหมายที่ทำให้แบงค์ชาติเนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็มีกฎหมายของสถาบันการเงินที่ทำให้เรามีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการที่จะกำกับดูแลได้ทันการมากขึ้นอันนั้นก็เป็นการสรุป2สไลด์จริงๆเกี่ยวกับ เรื่องของเหลียวหลังขออนุญาตไปข้างหน้านะคะสิ่งแวดล้อมในขณะนี้เนี่ยอย่างที่ท่านทราบดีอยู่ก็คือมันเปลี่ยนไปมากแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยการส่งผ่านของผลกระทบอันนี้ไม่ว่าจากข้างนอกประเทศนะคะหรือข้างในประเทศเนี่ยเมื่อตอนเช้าท่านผู้ว่าวีระไทยบอกไปแล้วว่าบอทเทอร์ไลน์เนี่ยตอนนี้มันเบลอไปเยอะนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากด้วยปัจจัยอย่างน้อยๆ3เรื่องก็คือเรื่องของ 1. globalization นะคะซึ่งทำให้ flow ของสินค้าและบริการและ flow ของการเงินเนี่ยมันผิดไปจากเดิมแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะปัจจัยที่สองเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอันนี้เราก็พูดกันเยอะมีเรื่องของ aging population นะคะมีเรื่องของ urbanization แล้วก็ชนชั้นกลางเนี่ยมีการขยายมากขึ้นอันนี้ทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมส่งผลต่อเนื่องมาแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ digitalization นะคะทั้งหมดเนี้ยมันก็สร้างความท้าทายอย่างมากมายมีอะไรบ้างก็ต้องขออนุญาตพูดสั้นๆนะคะเพราะว่ามีเวลา15นาทีเนี่ยต้องไปแบบรถด่วนจริงๆแต่ว่าหลายๆเรื่องก็จะมีการนำเสนอของผู้นำเสนอในรายการต่อๆไปอ่ะนะคะยังความท้าทายประการแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายการเงินเนี่ยมีผลน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและเงินเฟ้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทั้งในเรื่องของมันก็กระทบไปถึงทั้งในเรื่องของแมกนิจูดของผลแล้วก็บางทีก็เปลี่ยนแม้กระทั่งทิศทางด้วยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าประเดี๋ยวจะมีpresentation อื่นถัดๆไปนะคะสิ่งที่ทปท.จะต้องทำต่อไปเนี่ยมองไปข้างหน้าที่จะจัดการกับความท้าทายอย่างนี้เนี่ยก็คือก็คงไม่พ้นการที่เราต้องติดตามข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นเร็วบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นพอให้เราตั้งตัวได้นะคะยิ่งอะไรที่เกิดเร็วเนี่ยก็คงจะต้องติดตามใกล้ชิดแล้วก็พยายามตามให้ทันซึ่งแน่นอนอันนี้พูดง่ายบางทีอาจจะทำยากนะคะแต่ว่ามันก็คงไม่มีทางเลือกอื่นประเด็นถัดมาก็คือต้องสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจถึงบทบาทของทปท.เพื่อไม่ให้เกิด over expectation นะคะเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยไม่สามารถจะทำdeliver สิ่งที่ประชาชนคาดหวังได้ถ้าเผื่อเราไม่สื่อให้เข้าใจอันนี้เป็นประเด็นที่ทั้งท่านผู้ว่าวีระไทยกับทั้งอาจารย์พงศักดิ์ได้พูดไปแต่ต้นนะคะว่าแบงค์ชาติเนี่ยทำอะไรคนเดียวไม่ได้ก็จะมีความจำเป็นที่ต้องสื่อให้เข้าใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งต้องทำแบบนั้นนะคะแล้วก็มีประเด็นว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสถาภาพทางการเงินด้วยเพราะว่าจากการที่นโยบายการเงินมีผลน้อยลงเนี่ยเรายิ่งจะต้องระมัดระวังเพราะตรงนี้ยังไม่แน่ใจนักหรือว่าทำไปแล้วเนี่ยผลอาจจะได้น้อยกว่าที่เราเคยเข้าใจนะคะมันอาจจะมีผลทำให้ เกิดความเสี่ยงทางด้านของเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้นกว่าที่เดิมอีกต่างที่เราเคยรู้อยู่แต่เดิมอีกต่างหากนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการดูแลเสถียรภาพทางการเงินมันก็จะมีความท้าทายมากขึ้นโดยตัวมันเองด้วยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของ financial integration นะคะมีเรื่องของ innovation ทั้งข้างนอกข้างในที่ทำให้การส่งผ่านของวิกฤตไม่ว่าจะเกิดข้างนอกข้างในเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้น
ทำได้เร็วขึ้นผันผวนขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ทปทจะต้องทำเนี่ยก็คงไม่แคล้วที่จะต้องสร้างกลไกแล้วก็เครื่องมือในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินเนี่ยให้อย่างทันการเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงต้องบอกว่ามีอะไรต้องเอามาใช้ให้หมดนะคะในอดีตเราก็ใช้เรื่องของloan to value ratio นะคะเราจะให้ปล่อยสินเชื่อการเคหะหรือการพัฒนาโครงการทั้งหลายเนี่ยไม่เกิน 70% มั่ง 80% มั่งอะไรอย่างนั้นนะคะเราสามารถใช้ rule based measure ได้อย่างเช่นมีการให้ตั้ง capital buffer เมื่อสินเชื่อหรือว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงขึ้นมาถึงระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไอ้พวกบัฟเฟอร์ตรงเนี้ยมารองรับตอนที่เศรษฐกิจขาลงแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยต้องฉกฉวยโอกาสนะคะตอนปี06เนี่ยเราขอให้ธนาคารพาณิชย์นำมาตรฐาน IAS 39เนี่ยมาใช้ล่วงหน้า2ปีล่วงหน้าก่อนที่สภามาตรฐานบัญชีเนี่ยจะนำมาใช้นะคะเพราะว่ามองว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีแล้วก็ธนาคารพาณิชย์มีกำลังวังชาที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นการฉกฉวยโอกาสถือว่าเป็นcounter เป็นการคานวัฏจักรทางธุรกิจด้วยนะคะพวกนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ exclusive listen นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างก็คงต้องช่วยกันหาข้อมูลกันไปแล้วก็ดูตัวอย่างที่เราจะทำได้ฉกฉวยโอกาสเท่าที่เราทำได้การดูแลระบบสถาบันการเงินแล้วก็ระบบการชำระเงินก็ท้าทายมากขึ้นอันนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่จะตามมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องดูมีโจทย์ใหม่ๆแล้วก็ยากขึ้นยากเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พันมาถึงปัญหาว่าเอ๊ะแล้วคำถามว่าทปทเนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างไรหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ inequality ไม่ว่าจะเป็น digital divide หรือว่า financial inclusion อะไรเป็นต้นนะคะยังมองว่า เราทปทเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมนะคะในปัญหาเหล่านี้ในลักษณะที่ไม่ขัดแย้งพันธกิจของทปทซึ่งทำได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องสื่อสารให้เข้าใจถึงข้อจำกัดแล้วก็ให้ประชาชนได้ช่วยกันร่วมมือด้วยนะคะต้องประสานงานกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องแน่นอนแบงก์ชาติจะทำหน้าที่เหล่านี้ได้เนี่ยบุคลากรจะเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดนะคะต้องก้าวทันไปกับการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วค่ะความท้าทายทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เป็นแค่ความท้าทายมันอาจจะเป็นโอกาสได้ด้วยถ้าเราฉกฉวยมันนะคะยกตัวอย่างเช่นinequality เนี่ยเราสามารถลดมันได้ไหมนะคะให้โอกาสการศึกษาสมัยใหม่ทางออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายแล้วก็ทำด้วยต้นทุนที่ถูกลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนด้อยโอกาสการศึกษาเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะทำให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเนี่ยเข้าถึงตรงนี้ได้นะคะภาครัฐอาจจะมีบทบาทในการส่งเสริมก็ได้ที่สิงคโปร์ตัวอย่างเนี่ยภาครัฐก็จะให้เงิน transfer ให้ถึงประชากรจำนวนหนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณ600สิงดอลลาร์เนี่ยเพื่อที่ไปลงทะเบียนเรียนออนไลน์ถึงวิชาการใหม่ๆเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นวิธีที่จะลด inequality ลด digital divide ได้แน่ๆนะคะถ้าเราทำไม่ถูก financial inclusion ก็น่าจะมีโอกาสที่เราจะทำให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็ในราคาที่ถูกลงด้วยขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนลดความเสี่ยงโดยใช้ Big Data ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเราทำกันได้นะคะที่จะเอามาทำ Credit Scoring เพื่อให้มีความแม่นยำมีความครอบคลุมมากขึ้นสุดท้ายจริงๆก็คือ
มสเซจเดียวกับที่ท่านผู้ว่าวีระไทยได้พูดไปนะคะแบงค์ชาติคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะก็ต้องมีเรื่องของการคลังการใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยนี่พูดเฉพาะในเรื่องของfinancial stability นะคะแต่ว่าหัวข้อหรือโจทย์ใหม่ๆที่เราเห็นอันนี้ยิ่งมีความจำเป็นที่เราต้องทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็โอกาสจะสำเร็จได้เนี่ยก็ต่อเมื่อภาครัฐแล้วก็เอกชนทุกภาคส่วนนะคะประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมองไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยกันเดินไปพร้อมๆกันนะคะฉันคิดว่าอันนั้นน่ะคือจะสำเร็จได้ก็คือเราต้องมีเงื่อนไขทํานองอย่างนั้นนะคะก็เกินมา1นาทีนะคะก็ขออนุญาตจบการนำเสนอในวันนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ